ับผมวันนี้นะเราก็มาในช่วงตะลุยกินกันอีกแล้วนะครับใช่แล้ววันนี้เรามาที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เทศกาลเที่ยวเมืองไทย2566เย้แม่ไปดูมาบอกมีของกินเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าที่นี่นะมีอะไรให้เราได้ทานกันบ้างนะครับหลักๆเลยเขาบอกว่าเป็นเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะมีแบบการท่องเที่ยวใช่ค่ะนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนี่ป้างั้นเดี๋ยวเราเข้างานกันเลยดีกว่านะครับใช่ก็คือไม่เสียค่าเข้านะทุกคนเข้าได้เลยใช่และอย่างก็คือถ้าเป็นเทศกาลหรือว่าของกินต่างๆผ่านหน้า TikTok แม่บ่อยมากแล้วแม่ก็จะแบบเนี่ยให้เรามาส่งมาเออส่งเก่งมาก TikTok อ่ะป้าเดี๋ยวไปดูกันในนั้นวันนี้เราก็มาเช้าใช่ไหมคนยังไม่เยอะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนู้นคือใหญ่มากเลยนะทุกคนเขามีแบบเหมือนจับเป็นสมถ่ายรูปด้วยนะใช่แล้วคือน้องฟิวเห็นเสื้อผ้าด้วยทุกคนน่ารักมากเห็นเสื้อผ้าแล้วมันก็เกาะคนที่มีเงินนุ่นเราไม่ได้มาซื้อเสื้อผ้าไม่แต่จริงๆถือว่าครอบคลุมไงเพราะเป็นเทศกาลกินเที่ยวของเมืองไทยนี่ขนมปังอะไรอ่ะถามฟิวกินอะไรดีแต่อุ้ยเออขนมปังอะไรคือขนมปังอะไรอ่ะได้ไม่เหนื่อยหน่อยอารมณ์แบบขนมปังเหมือนขนมปังโบราณแต่ว่าไม่ใช่ก็เขาจัดในตู้แบบเป็นตู้ไม้เลยนะอันนี้เหมือนคุกกี้อ่ะฟิวอันนี้อะไรอ่ะคะอันนี้เป็นสโคนค่ะอ๋อสโคนนี่ไงครีมโคนออริจินอลใช่จะไปทำแบบคอนเทคครีมแล้วก็แยมนะคะว้าวจากพัทยาจากพัทยาอันนี้ขายยังไงอ่ะคะจะขายเป็นเซ็ตนะคะเซ็ตหนึ่งจะ100บาทได้2ชิ้นพร้อมกับคอนเทคครีมแล้วก็แยมจากนี่แล้วก็ข้างล่างจะเป็นแบบนี้ช็อกโกแลตบราวนี่ค่ะเยี่ยมจัดไป1เซตเอา1ชุดค่ะคือให้ทาครีมก่อนแล้วก็ทาซอสสตรอเบอรี่มีคู่มือการกินด้วยเหรอคู่มือการกินในหัวฟิล์มคือเคี้ยวกลืนจบอันนี้คือวิธีการทำมากเลยน้องฟิล์มทำไม่กินเอาตัวตอนนี้เหมือนแม่พาเข้าครัวเข้าฉบับแบบจิ๋วหลิวอ่ะนี่แค่ร้านแรกนะยังขนาดนี้ก็ใส่นี้แล้วก็กัดนี้แล้วก็ประกบพี่ฟิล์มประกบไม่ได้ค่ะใส่น้อยไปประกอบไม่ได้คือกินอย่างนี้ไปเลยที่กินแบบมือดีอังกฤษเหมือนเซตขนมชาคล้ายทาแต่ว่าข้างในนุ่มแล้วตัวครีมเขามันอร่อยมากเดี๋ยวตามครีมให้ใส่ครีมเยอะๆได้แล้วสุดดีอร่อยอ่ะมันละมุนมากใช่นี่นะคะทุกคนน้ำที่เราสั่งไปได้แล้วของน้องฟิวก็จะเป็นฮันนี่เลมอนโซดาฟิวเป็นมัทฉะลาเต้มาหวานแต่ช้าอุ้ยแต่แบบคนมาสั่งเยอะมากเลยนะสงสัยจะอร่อยชาเขียวพอดูเข้มข้นมากฟิวของน้องฟิวคือแบบฮันนี่เลมอนที่จริงใจอะแม่ชิมสดชื่นมากของฟิวก็คือชาเขียวที่แบบต่อไปนะครับจะเป็นร้านกุ้งต้มส้มนะครับโอ้โหนี่คือกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะอุ้ยตัวละ250อันนี้เป็นร้านอะไรร้านกุ้งต้มส้มนะครับมาร้านต่อไปอะไรเอ่ยนี่อันนี้เป็นโรตีสายใหม่นะครับคือบอกเลยงานนี้นะครับของขายคือเยอะมากนะครับมาเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับฝั่งน้อนก็มีด้วยนะมีตลอดแนวเลยนะของกินอ่ะมันมีสำหรับแบบว่าของทะเลแล้วก็แบบว่ากับข้าวแล้วของแบบกลับไปทำที่บ้านก็มีเฮ้ยแม่ส้มโอก็มีเฮ้ยอันนี้ผลไม้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยขาวน้ำผึ้งทองดีทับทิมสยามนะครับเป็นพันธุ์เขาสีแดงนี่คืออะไรก่อนทับทิมสยามทับทิมสยามนะครับอันนี้แพ็คเท่าไหร่คะแพ็ค180อ๋อนี่คือเขาทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะแพ็คไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มีให้ชิมด้วยนะนี่นะคะก็คือวันนี้มาเที่ยวงานนี้นะเดี๋ยวหาซื้อของกินผลไม้แล้วก็น่าจะมีของใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดกลับไปนะครับได้ก็รอดูด้วยแล้วกันว่างานนี้มากัน4คนจะได้ของติดไม้ติดมือเยอะขนาดไหนนี่5ดาวเลยค่ะนี่เลยนะฮะแล้วก็มีแหนมหมูด้วยนะพ่อไหนอ๋อฝั่งนี้แหนมหมูค่ะอุ๊ยอันนี้ไปทอดอร่อยแน่เลยทอดก็ได้ใช่ไหมครับผมอันนี้จะทอดนะแนะนำตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหมูส้มที่เป็นชิ้นเล่นของหนักแล้วตอนนี้ก็คือหิ้วกันเหนื่อยละทอดแล้วสวยมากไม่สวยหรือว่าใช้มีดคมๆนะคะบางทีทีนะคะกันก้างแล้วพอถูบังเสร็จแล้วหนูใช้แป้งโกกิทาที่ตัวปลาแห้งๆนิดเดียวไม่ต้องเยอะ
นิดเดียวข้างหน้าข้างหลังแล้วไฟที่ทอดเนี่ยใช้ไฟกลางๆค่ะอ่ะอย่าใช้ไฟแดงมันจะทำให้ไหม้แล้วไม่อร่อยแล้วก็เลยครับผมจะเย็นๆแล้วออกมาอร่อยโอ้ยมีสูตรบอกด้วยนะครับคือดีมากเลยการทานของอร่อยๆอันนี้200นะคะครับ260บาทอ่ะมาแล้ว260บาทนะครับสำหรับร้านนี้นะคุยกันถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเจอกันเมืองทองนะคะได้ครับอ๋อเดี๋ยวไปจัด12ต่อ5ป้ายเดี๋ยวไปดูกันขนมของกินเยอะแล้วสงสัยแม่ก็ได้แม่เจออะไรอ่ะได้กับข้าวได้ปลาทูปลาทูตัวใหญ่มากตัวร้อยค่ะอันนี้ปลาวันอันนี้ปลาทูมีสองตัวนี่อันนี้ปลาทูแม่กองหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้สามแพ็คร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะได้เฮ้ยเขามีบริการทอดฟรีด้วยอะไรค่ะทอดลูกยิ้มปั๊มกินในงานได้เลยเราได้กับข้าวกับบ้านอ๋อนี่เราไปทำเองใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ3แพ็ค100บาทนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับมียำขนมจีนด้วยนะจีนนี่อะไรนะขนมจีนข้าวยำปลาทูแล้วก็เมี่ยงปลาทูแบบโรแล้วค่ะนี่มีอันนี้ให้ชิมค่ะอันนี้มีน้ำจิ้มอยู่ด้านในแล้วทานแล้วน้ำจิ้มระเบิดเลยค่ะครับระวังกักแล้วระเบิดนะคะต้องกักไปทั้งลูกเลยเดี๋ยวจะเลอะเป็นไงบ้างได้ค่ะกินได้เลยอร่อยมากร้องร้องร้องแล้วปลาทูจ้อปลาทูค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูทั้งหมดนะคะทำเองค่ะเป็นโรงงานของเราเองครับแม่เป็นงานนะคะอึ้งกันหมดเลยอ่ะก็เห็นน่ารักนี่ค่ะชิมก่อนได้เลยค่ะเป็นไงแม่ชอบไหมห้าสิบบาทค่ะเอาอะไรดีย่ามหรือว่าโรชิมอันนั้นเอาวันนี้ได้ค่ะไม่ต้องงงงงแต่นี้พี่ฟิล์มบอกน่าทานยำขนมจีนเนาะยำใหม่ๆเลยค่ะเมี่ยงอร่อยนะเราทำโลให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ชิมอร่อยไหมแม่ชิมเลยค่ะคือมันต้องบอกว่าจิ้มน้ำจิ้มอ่ะคือกัดปุ๊บก็คือมีน้ำจิ้มในตัวถ้าเกิดว่าอยากชอบเข้มข้นก็ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดทานได้อีกค่ะก็จะเข้มข้นขึ้นไปเลยค่ะเอาไหมอยากใครอยากลองก็ตามไปเลยลองไหมคะยำขนมจีนอย่างเดียวเหรอคะค่ะหรือว่าเอาเมี่ยงแม่หยิบแล้วแม่หยิบแล้วอยากได้อร่อยนะคะพี่อยากกินหรือเปล่าคือเนื้อมันเยอะด้วยแหละเขาโล่มาให้เลยนะคะใช่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่เอาด้วยนะครับเรียบร้อยเป็นการซื้อลูกชิ้นปลาแต่ไม่ที่เวลาน้ำจิ้มเพราะว่ามีน้ำจิ้มเป็นตัวใช่แปลกดีเป็นนวัตกรรมใหม่อุ้ยนวัตกรรมใหม่ด้วยเป็นไงขอบคุณครับมาต่อไปนี้จะเป็นฝรั่งนะครับอ๋อเขาไส้ออกหมดเลยนะครับปกติเขาไม่กวาดให้นะแม่ใช่ไหมกล่องเท่าไหร่ครับสวยมากเลยอ่ะกล่องละ100บาทนะครับนี่เลยเป็น1กล่องแม่ต้องทานกันรถได้ครับผมคุณฟ้าการันตีบอกหวานกรอบนะฮะสีฝรั่งสวยมากดูดิสีไล่สวยมากใช่ครับไฟแดงเนี่ยอ๋อสเต็ปเราอีกละซื้อก่อนค่อยชิมเป็นไงบ้างแม่แม่บอกว่ากรอบมียำมะม่วงกับยำกระท้อนด้วยอ่ะฮะสนใจป่ะโอ้ยเจอน้อง FC เจอน้อง FC ด้วยสวัสดีสวัสดีครับลูกอันนี้มียำกระท้อนกับยำมะม่วงอันนี้จัดเสร็จหรือยังครับเนี่ยอยากกินเหรอใครอยากกินก่อนหนูอยากกินพี่พิมอยากกินจัดร้านเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วพี่พิมเอาไปเปรี้ยวมากไหมคะมะม่วงเดือน9เอาไงหรือจะให้พี่ขอยำเลยแล้วนั่งกินถ้าแม่จะยำให้ก็ซื้อเป็นเซตก็ได้ใช่เอายำแบบแยกน้ำดีกว่าแล้วไปที่บ้านซื้อเลยนะจะลำบากได้ครับได้ครับคือตอนนี้แค่2ซอยนะครับหิ้วกันกระหน่ำแล้วจะกินกันหมดไหมเอาอย่างนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อแต่ถ้าเกิดหลังจากซื้อคิดว่าเอ้ยพอแล้วเดี๋ยวเราเดินเซอร์เวย์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามานั่งชิมกันนะครับก่อนกลับโอเคมาต่อไปอันนี้ขนมชั้นขนมขนมชั้นขนมเธอค่ะอร่อยมากขนมชั้นและขนมเธอค่ะเด็กกูโบราณร้านดังเลยนะซื้อเลยนะกลับมาที่อร่อยมันเป็นขนมชั้นที่มันไม่ได้แผ่นติดกันมันแผ่นมันแยกกันน่ะแล้วมันก็ดูเขาไม่ได้หวานมากใช่เอาแม่กล่องนึงกล่องนึง
มาแม่แดนบอกว่าชิมแล้วอร่อยมากนะครับก็เดี๋ยวซื้อกลับไปทานกันด้วยนะครับมีเปียกปูนด้วยนะกล่องนึงเอารวมกันเลยอันนี้3กล่องร้อยถ้าตอนนี้เลือกได้เลือกไปก่อนเดี๋ยวได้บางอย่างจะหมดแยกกันเลยค่ะนี่ครับต่อยทำมาเยอะมากเลยนะทำแบบทำเยอะมากแต่คืออร่อยมากวันนี้ชิมแล้วถือว่าโอเคมากเลยคือเหมือนของที่เขามาขายในงานวันนี้นะครับเป็นของที่ค่อนข้างมีคุณภาพและอร่อยนะครับใช่ด้วยดิเขาทำมาเยอะมากเลยจะหมดแน่โอเคชิมแล้วครับชิมแล้วครับร้านดังของคุณต่อยจ้าของเราครับผมได้มาอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นขนมหวานนะครับมาเดี๋ยวเราเดินดูต่อนะครับอันนี้ขนมเปี๊ยะซอยเก้าครับผมขนมเปี๊ยะซอยเก้าทองหล่อนะครับแม่บอกแป๊บนึงไอ้ขนมอันเนี้ยแม่ซื้อมามีคนแอบกินของแม่ด้วยอันนี้อร่อยอันนี้ห่อเท่าไหร่คะห่อ20จัดค่ะจัดอีกแล้วตอนเนี้ยเหมือนไล่ซื้อทุกร้านอะไม่ตั้งแต่เดินมานี่แวะร้านเลยที่เอาตังค์มาเท่าไหร่ก่อนปัญหาหลักคือกินหมดหรือเปล่าก่อนอยู่ได้เป็นเดือนบางอันอ่ะเราไปทำกับข้าวไหมพ่ออ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ได้กินตอนนี้หมดโอเคนี่คือข้ออ้างงั้นเดี๋ยวเดินไปก่อนเดี๋ยวฟิล์มไปรอเอายำก่อนได้ครับแม่ร้านนี้คืออะไรอันนี้คือผักดองพวกหัวเชนโกอันนี้คือเอาไปกินกับข้าวต้มเลยนะแม่ใช่ทำผัดไทยให้กินหน่อยอันนี้ถูกเท่าไหร่คะกิโลค่ะพี่60บาทแวะทุกร้านนะครับผมอันนี้ผัดไข่อร่อยน้ำแสงที่ยังต้องผักต้องนาไว้ด้วยว้าวได้มาอีกหนึ่งคือฮิวเลยป้ายขอบคุณครับนี่ยังทำแล้วยังทำหรอพี่ฟิล์มได้มาแล้วเหรอดูดิอ๋อเขาทำน้ำยำให้ชอบอันเนี้ยให้เยอะจังโอเคไปเดี๋ยวเริ่มกันต่อนะครับตอนนี้คือได้ของไปเยอะแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะวนเดินให้ทั่วนะครับไปเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อนะครับสำหรับโซนนี้ก็ได้มาเยอะแล้วนะแค่โซนเดียวอ่ะภาคแรกนะไม่ของโซนนี้น่ากินไงอ่ะฮะนี่เจอคุณพี่ FC บอกว่าเห็นน้องๆตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่จำกันได้นะครับนี่เลยนะฮะน่ารักมากนะครับนี่เลยนะร้านทาราบุรีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับไปเจอคุณพี่ FC ด้วยนะครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นแม่จริงๆแล้วที่เนี่ยเขามีอาหารหลายภาคมากนะครับใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันอ๋อที่นี่เขาแบบให้เย็นเศษอาหารเองใช่ครับก็คือพลาสติกก็พลาสติกนะครับอันนี้จะเป็นน้ำและน้ำแข็งขวดกระป๋องนะครับอ๋อแยกนะครับนี่เลยนะขอบคุณครับคือโอเคมากเลยนะเหมือนแยกขยะที่แบบเป็นรีไซเคิลนะถือว่าดีมากเลยเพราะว่าข้างนอกเขาก็จะมีถังขยะแยกเป็นสีบางคนก็ยังทิ้งผิดอยู่อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันอันนี้เป็นภาคเหนือนะครับแล้วก็ยังสมโนโบราณนะคะร้านเราได้ยินมิชลินไกด์แนะนำซีมีซอนค่ะยำเลยไหมคะชุดละ150ค่ะได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปทานที่บ้านลูกค้าสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ไม่เกิน5วันนะครับผมพี่อยากกินอะไรน้ำพริกตาแดงเกี๊ยวไข่เจียวไหนอ่ะมีเนี่ยนะใช่พริกตาแดงอันนี้เครื่องแกงฮังเลอันนี้คือน้ำพริกตาแดงเหรอครับใช่ครับผมน้ำพริกตาแดงครับเอาละครับระหว่างที่แม่เลือกซื้อน้ำพริกตาแดงอยู่นะครับพ่อเห็นไหมข้างหลังข้าวซอยและฮังเลเมืองปลายเลยนะแกงฮังเลหม้อไปเริ่มเลยนะอะไรนะเขาทำหม้อไปเริ่มเลยใช่เดี๋ยวอันนี้ไม่เคยทานจริงๆนะแม่เดี๋ยวซื้อไปลองชิมดูถั่วเขียวดั้งเดิมนี่เป็นถั่วเขียวงาดำค่ะอ๋อครับผมชิ้นเท่าไหร่นะชิ้นละ15ครับผมราคาไม่ได้แพงเลยนะครับผมชิ้นละ15บาทขอบคุณครับขอบคุณครับไป Let's go ไปเดี๋ยวหาที่นั่งกันก่อนแม่ได้คืองานนี้ของเยอะมากนะครับบอกเลยนี่แม่พวกผลไม้ลูกยงลูกตีนะมะขามใช่ฮะอันนี้อะไรเอ่ยจีนน้ำยา
ข้าวเปิ๊บบ้านนาต้นจันข้าวเปิ๊บไม่ให้ขนมจีนน้ำยานะเออมันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวไหมแต่เขาใช้คำว่าข้าวนะเหมือนที่เราเคยไปกินที่ที่สุโขทัยไหมจำไม่ได้อ่ะเป็นของสุโขทัยค่ะใช่ไหมคะของสุโขทัยใช่ไหมคะบ้านนาต้นจันสุโขทัยเราเคยไปกินอยู่นานมากแล้วนะหลายปีแล้วนะเกือบ10ปีแล้วนะครับมาตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมของที่เราซื้อกันมานะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับพี่พิมแก่อะไรออกมานี่เลยยำขนมจีนโอ้ยยำขนมจีนโอ้โหสีสันเดี๋ยวใช้ช้อนนี้ก็ได้แม่ขบก่อนแล้วกล่องนี้ล่ะอันนี้เป็นโลปลาทูปกติมันจะมีปูอัดหมูยอแซลมอนอ่าฮะแต่นี่เป็นโลปลาทูใช่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมันไม่ได้แปลกนะที่เลือกมาเพราะว่าเนื้อเขาให้เยอะมากแล้วผักมันน้อยถ้าที่อื่นก็คือจะเน้นผักเกินไปคล้ายๆเมี่ยงปลาทูมีป่ะใช่นี่ไงมีขนมจีนข้างในแล้วก็มีผักแล้ววิธีกินอะแม่นี่ไงซีมีเลยจุ่มแล้วก็ชิมโอ้ยแน่นๆเลยแม่ว้ายกินเยอะมากแม่ยกนิ้วโป้งเลยคือโป้งเจ้าของร้านเยี่ยมอร่อยใช่ไหมอ่ะฝั่งนี้นะครับดูในนี้ก็คือมีพริกด้วยเดี๋ยวจะจัดเลยหนึ่งคำในร้านเดียวกันอ่าฮะถ้าจะแซ่บไม่โดนพริกก็คือไม่เผ็ดก็ถือว่าดีอันนี้ชอบอร่อยนัวมากแบบรสชาติเข้มข้นมากครับผมตอนนี้นะเราก็ทานจนอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าได้อะไรกลับไปบ้านเพิ่มอีกไหมนะครับโซนนี้เป็นโซนอะไรอ่ะอาหารอีสานหรือเปล่าใช่ภาคอีสานค่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีอะไรบ้างว่าหาของกลับบ้านแล้วคือที่เมืองยังไม่พออีกอันนี้คือกลับไหนนะเราเหลือภาคอีสานกับภาคใต้ใช่อันนี้แค่สองภาคนะกลางกับอะไรนะกลางกับเหนือเออโอ้ยร้านนี้ส้มตำไก่ย่างนะครับแบบดูน่าทานมากแม่ดูด้วยไก่ย่างเขาสวนกวางเออจริงๆฝั่งนี้น่าจะอยู่แถวราชบุรีเยอะมากเลยนะใช่แต่เขาว่าอันนี้อีสานแซ่บตัวใช่ครับโอ้เสียดายเพิ่งทานไปเมื่อกี้เองอุ้ยมาเดี๋ยวเดินดูดีกว่านะครับก็จริงๆแล้วอ่ะโซนนี้จะเป็นโซนอีสานคือของกินของขายคือเยอะมากไม่เอาขนมจีนสวัสดีค่ะไม่อยากจะมีพีนนะคะโอเอล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 อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นโรตีโรตีชาชักว่ะใช่ครับร้านใหญ่มากเข้าไม่ถึงจริงๆนะคนเยอะน้องเวลดูไว้หน่อยชุดเชิ้ตอ่ะนี่สีชมพูใส่ไปไหนอ่ะแม่เจออะไรข้าวยำเพิ่งกินไปเมื่อกี้แม่อยากกินข้าวยำเหรอฮะเอาไปกินในรถเหรอไม่เราแยกเครื่องขับไปกินอ๋อได้โอเคตอนถามเดี๋ยวเกินลูกไม่มีอะไรยากถ้ากินไม่เป็นอาจจะติดใจก็ได้นะครับอ๋อแยกเครื่องได้นะแม่โอเครับนะครับเขาบอกว่าใส่กล่อง60บาทเขาแยกไว้แล้วอ๋อเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียวสนใจลองดูใส่ถุงกลับบ้านได้โอเคกลับบ้านครับขนมหัวล้านนะครับอร่อยนะบอกเลยก็แต่ละภาคจะไม่เหมือนกันขนมหัวร้านแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพ่อเหมือนบัวลอยน้ำผิงมาของผมไม่แต่อร่อยนะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราซื้ออะไรเสร็จนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูเสื้อผ้ากันมารอดูสิว่าเราจะได้เสื้อผ้ากลับบ้านไหมใช่แต่ว่าอันแรกที่ต้องไปดูใช่ไหมอุ้ยดูร้านนี้ก่อนเฮ้ยเราเผลอเดินตัดหน้าพ่อกับแม่หน้าของคุณนะคะนี่ไม่เดินดูเฉยๆก่อนนี่นะคะเดี๋ยวฟิวนี้ก็คือแต่ละร้านจะมีเสื้อผ้าแต่ละผ้าแบบเอ้ยแต่ละผ้าก็แบบเมื่อก่อนเขาใส่ฟิวนี้นะอารมณ์แบบเสื้อผ้าประจำท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่าตอนที่เราเข้ามาเรามาจากภาคอะไรนะฝั่งนั้นขนาดนั้นใช่มันต้องไปจำเป็นฝั่งนู้นร้านนี้คนเยอะมากแล้วคือดูพวงกุญแจน้องแม่ค่ะดูดิทุกคนด้วยน้องแมวใครสวยแน่ครับรองสวยมากค่ะมาดูของนี้ต้องเดี๋ยวมาดูอันนี้คือ
ว้าวสวยอ่ะใช่ข้างหลังเนี้ยสวยมากเหมือนเขาน่าจะเป็นแบบเป็นงานแฮนด์เมดนะคะทุกคนเพราะเป็นยานอฟฟิศดูราคาก็แอบซึ้งอยู่ก็มันเป็นราคาที่เขาทำขึ้นมาใช่แต่มันเนื้อผ้ามันดีไงน่ารักจังแม่ชอบตัวเนี้ยสีเหลืองวันจันทร์ดูเฉยๆแปลว่าน่าจะได้นะคะทุกคนนี่เจอของเราแบบนี้ขออนุญาตนะคะก็ได้นะว้ายนี่สวยยังไงยังไงไม่น้องเป็นเงินแท้พี่ฟิล์มก็ใส่ไม่ใช่หรอปกติใส่น่ารักมากเส้นนี้เท่าไหร่คะอ๋อเขาช่างตามน้ำหนักแบบมีหลายแบบมากนะคะทุกคนใช่เพราะว่าตอนนั้นที่เราไปโอ๊คบ่อยไม่ใช่ไปไหนนะโอ๊คบ่อยถูกแล้วเออแล้วพี่ก็ได้มาไม่ใช่โอ๊คบ่อยมันคือที่ใกล้ๆที่เรากางเต็นท์อ่ะแต่มันอยู่ซอยข้างในนั่นแหละไม่มั่นใจว่าที่ไหนแต่ว่าเคยซื้อแบบนี้อุทัยธานีแล้วเราไปตลาดน่าจะใช่เออ1,200บาทเอง1,200ทุกคนด้วยความที่อันนี้มันเป็นเงินที่ทำขึ้นมาเองอ่ะสวยนะไม่มีตังค์อ่ะแต่มันสวยเดี๋ยวค่อยไปขอพ่อดูดินี่หรือไม่เราอาจจะได้แหวนด้านข้างแหวนสวยจากแม่อะไรอ่ะแม่ห้องสอนจากแม่ห้องสอนนะทุกคนสแกนจ่ายแล้วเหรอไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือด้านหลังเออ240นะคะก็คือตอนแรกข่าวเรื่องราคากำไรแต่ว่าสุดท้ายได้แหวน2วงไหนมีวงไหนบ้างนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันก็คือมันสวยมากนี่นะคะทุกคนในงานเนี่ยก็มีเกมด้วยค่ะในงานเราห้ามเหยียบช่องนะเราต้องไปเล่นกับพี่เขาไหมยังไงคะเขามีคนเล่นแล้วก็คือดูนี่1 2นี่ข้าวไฟแล้วก็พักแต่ว่าต้องหันมาเก็บตุ๊กตาด้วยอุ้ยเหมือนแบบขึ้นมาค่ะเดี๋ยวบ้านเราสวยอ่ะเมื่อกี้พี่มองใบนะใกล้ๆสวยๆเป็นงานปักไม่ได้สวยชอบใบนี้เพราะตรงนี้ได้แหละก่อนชอบใบนี้ต้องถามราคาเขาด้วยเพราะอย่างใบนี้นี่1,750ใบนี้380เฮ้ยโอเคเลยนะราคาเท่าไหร่นะก็ถ้ามันเท่าข้างบนใบนี้เท่าไหร่อ่ะคะ350สองร้อย380ค่ะขอโทษค่ะ380ค่ะนี่ดูหลายข้างในมีหลายใบแต่ฟิล์มอ่ะชอบตรงที่แบบว่าดีเทลดอกไม้เขาทุกคนหลายสีมากร้อนปักมืออ่ะนี่มีกระเป๋าแบบว่าเป็นนี่ด้วยโทรศัพท์อุ้ยแต่ไปร้านก็สวยไปไหนดีอ่ะเลือกเลยใบนี้เท่าไหร่อ่ะคะใบนี้เท่าไหร่อ่ะเท่ากันลูกเท่ากันอุ้ยฟิล์ม2สีนะชอบสีนู้นมากกว่านี่ไงไงแม่ค้าก็ใส่ให้ดูอยู่น่ารักเวอร์ไม่แท้นะลูกไม่แท้ไม่แท้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าฟิวเอาไปอ่ะฟิวเป็นคนทำนู่นทำนี่เลอะไงแล้วยิ่งแต่งหน้าเยอะเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปเลอะสายไอตัวนี้มันเป็นสีธรรมชาติของดอกฝ้ายไม่ฟอกแล้วก็มันเป็นฝ้ายเข็นมือที่ก็นั่งปั่นด้วยมือแท้ๆค่ะแต่นี้เป็นฝ้ายตีเกลียวคือเราไปทำเส้นด้วยเครื่องให้มันเส้นเป็นเส้นเล็กๆค่ะเพราะว่าผ้าพวกนี้พี่มาตัดเสื้อแบบที่พี่ใส่อ๋อแล้วพอเหลือปลายผ้าหรืออะไรเงี้ยก็จะมาทำเป็นกระเป๋าโอเคแล้วน่าสนใจลองสิคะลูกลองเลยว้าตายแล้วสไตล์ฟิลเขาเลยอ่ะเอากระเป๋าไปนั่นมากำลังดีค่ะเวลาเราแบบว่าไม่อยากเลือกโทรศัพท์ขวางตั้งอะไรเงี้ยค่ะนี่ใหญ่ไหมก็ได้อยู่นะนี่กำลังจะดูมินิมอลนะเฮ้ยพี่ชอบตรงเนี้ยดีเทลกระดุมเขาอะกับคอเสื้อเป็นลายสวยนะอย่าหาว่ามีตั้งหลายแบบตัวมันเป็นไซส์ L นะแล้วก็กระเป๋าเลือกลายไหนไปกระเป๋าเลือกลายแรกที่อยู่ตรงนี้อ๋อโอเค first impression ได้ใบนั้นไปใช่แล้วอุ้ยตรงนี้ก็ยังมีอีกนะอุ้ยเขาดียังขายไหมอะคุ้มมีแต่ว่าเขาขายคู่กับอันนี้นะมันคู่กันอะแต่ว่าเอาอันนี้ออกไม่น่าได้เห็นขายอีกอันละร้อยเมื่อวันเสื้อสวยกันมาคิดอยู่ว่าจะใส่กับอะไรกระโปรงกระโปรงยีนกางเกงขาสั้นก็ได้เดี๋ยวเราไปดูโมแจก่อนถ้าไม่ได้โมแจเราจะได้เสื้อแทนโอเคไหนย่างข้างหน้านี่ไงอ๋อมันอยู่ข้างหน้าเลยที่พี่มองตัวละร้อยเดี๋ยวเอาไว้ในนี้บ้าง
แผนไว้มากพี่ว่าน่าดูด้วยเลือกเลยเดี๋ยวให้ฟิวเลือกก่อนดูทรงว่าจะได้เยอะโอเคทุกคนฟิวก็มีอะไรข้างถุงซื้อของเรียบร้อยแล้วร้านนี้โดนไป900กว่าบาทแต่ว่าได้มาทั้งหมด3อย่างมีเสื้อย่าผมแจ้งนี่โอเคไปหาพ่อแม่กันเถอะ Let's go ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนและอีกอย่างก็คือเขาเป็นของที่แบบทำมือก็คืออันนี้มันเป็นอะไรนะเสื้อผ้าใช่ใช่ใช่เสื้อผ้าแท้พอเองอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะกับราคาที่เราเสียไปอย่างกระเป๋าอะ300กว่าบาทถือว่าโอเคนะพวงกุญแจเนี่ยร้อยเดียวน่ารักมากเลยวันนี้จริงจริงพ่อแม่คือนั่งรอตรงนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาพ่อแม่กันค่ะทำไมฟิล์มได้แค่แหวนฟิลได้แบบแค่จะทั้งชุดแล้วเหลือกระโปรงเหลือกางเกงกระโปรงแม่มองแล้วมองแล้วด้วยนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นของที่เราได้กลับบ้านจากงานเทศกาลที่อยู่เมืองไทยใช่พ่อกับแม่คือช่วยถือด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่แล้วก็คือวันนี้เราได้ของกินไปเยอะแบบเยอะมากจริงก็คืออยากจะบอกว่าราคาไม่แพงอาหารอร่อยแล้วก็ของกินของใช้แม่ค้าอะไรเงี้ยคือว่าบริการดีมากใช่ฟิวก็เลยได้มาหลายอย่างนะคะแล้วพ่อกับแม่เป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหวันนี้ก็ของเต็มมือใช่โอเคทุกคนถ้าอยากให้เราทั้งครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีเทศกาลอะไรที่แบบเป็นแนวอย่างเงี้ยแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า